ซีดออนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบหรืออนุสัญญาซีดอเป็นอนุสัญญาเพื่อสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นสิทธิสตรีรวมถึงประเด็นต่างๆด้านสิทธิมนุษยชนของสตรีทั่วโลกอนุสัญญานี้ประกอบด้วยหลักการสำคัญ3ประการคือการให้ความสำคัญต่อความเสมอภาคระหว่างเพศที่แท้จริงโดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์การไม่เลือกปฏิบัติและพันธกรณีที่รัฐภาคีจะต้องปฏิบัติตามในวิดีทัศน์นี้จะกล่าวถึงหลักการเรื่องความสำคัญของความเสมอภาคระหว่างเพศที่แท้จริงโดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ความไม่เสมอภาคระหว่างเพศล้วนเกิดจากปัจจัยหลายประการเช่นบางคนเกิดมามีพร้อมในด้านต่างๆมากกว่าคนอื่นๆทั้งในด้านการเข้าถึงสิทธิและโอกาสภาพเหมารวมของความเป็นหญิงและความเป็นชายยิ่งเน้นย้ำความแตกต่างระหว่างหญิงและชายในสังคมภาพเหมารวมมักตีตราให้ผู้หญิงอ่อนแอและต้องการการคุ้มครองแต่แท้จริงแล้วทั้งหญิงและชายต่างก็เหมือนกันยกเว้นความสามารถในการตั้งครรภ์แม้หญิงและชายจะแตกต่างกันแต่อันที่จริงแล้วพวกเราเท่าเทียมกันความไม่เสมอภาคระหว่างเพศยิ่งถูกตอกย้ำด้วยระบบที่เห็นชายเป็นใหญ่ซึ่งเห็นว่าผู้ชายเท่านั้นที่เป็นผู้นำบางคนโต้แย้งว่าผู้ชายควรมีสิทธิเข้าถึงทรัพยากรเศรษฐกิจมากกว่าผู้หญิงเนื่องจากต้องรับภาระเลี้ยงดูครอบครัวแต่ความเชื่อนี้ไม่ตรงกับความเป็นจริงปัจจุบันผู้หญิงหลายคนไม่ได้แต่งงานบางคนก็หย่าร้างเป็นม่ายแยกกันอยู่กับสามีหรือไม่ก็ถูกสามีทอดทิ้งทำให้ต้องรับภาระเลี้ยงดูครอบครัวแต่เพียงผู้เดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายๆครอบครัวก็มีผู้หญิงเป็นหัวหน้าครอบครัวเราพบว่าประมาณร้อยละ70ของประชากรยากจนทั่วโลกเป็นผู้หญิงแนวคิดเรื่องการสร้างความเสมอภาคสำหรับผู้หญิงมีอยู่3แนวคิดที่ต่างกันคือแบบเป็นทางการการปกป้องและการสร้างมาตรการแก้ไขในแนวคิดแบบเป็นทางการสังคมมักจะยึดมาตรฐานเพศชายเป็นหลักโดยขาดการคำนึงถึงความต้องการเฉพาะของเพศหญิงตัวอย่างเช่นโรงงานแห่งหนึ่งอนุญาตให้ทั้งพนักงานชายและหญิงทำงานกะดึกแต่ถ้าขาดแสงสว่างที่พอเพียงก็อาจทำให้เกิดเหตุร้ายที่ไม่พึงประสงค์ได้ซึ่งอาจทำให้พนักงานหญิงกลัวที่จะทำงานในช่วงเวลาดังกล่าวในแนวคิดว่าจะต้องปกป้องผู้หญิงนั้นบ่อยครั้งมักทำให้ผู้หญิงเสียโอกาสเพราะถูกมองว่าเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าและมักจะถูกกีดกันไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมบางประเภทตัวอย่างเช่นโรงงานอาจมีนโยบายงดจ้างพนักงานหญิงทำงานกะดึกเพื่อปกป้องมิให้พนักงานหญิงได้รับอันตรายซึ่งการกระทำเช่นนี้นอกจากจะไม่ได้แก้ไขปัญหาแล้วยังเป็นการริดรอนสิทธิผู้หญิงในการหารายได้เพิ่มเติมอีกด้วยแนวคิดได้มาตรการแก้ไขมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเพื่อให้ทั้งชายและหญิงได้รับประโยชน์โดยเท่าเทียมกันโดยโรงงานอาจติดตั้งหลอดไฟเพิ่มเติมและจัดหารถรับส่งสำหรับพนักงานหญิงที่ต้องทำงานกะดึกเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อในการทำงานแนวคิดได้มาตรการแก้ไขนำไปสู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างแท้จริงแนวคิดได้มาตรการแก้ไขเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างชายและหญิงและรับรองความเสมอภาคระหว่างเพศแนวคิดได้มาตรการแก้ไขเน้นความรับผิดชอบที่จะต้องแก้ไขสภาพแวดล้อมซึ่งทำให้ผู้หญิงอยู่ในสถานะเสียเปรียบแนวคิดได้มาตรการแก้ไขทำให้สภาพแวดล้อมเอื้อต่อความเท่าเทียมกันของหญิงและชายแนวคิดนี้เรียกร้องให้กฎหมายและนโยบายต่างๆต้องนำประเด็นเพศสภาพมาพิจารณาด้วยความเสมอภาคระหว่างเพศที่แท้จริงโดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์เป็นการรับประกันว่าผู้หญิงจะมีความเสมอภาคในด้านโอกาสการเข้าถึงโอกาสและรับประโยชน์จากโอกาสเหล่านั้นวิดีทัศน์นี้ได้อธิบายถึงความสำคัญของความเสมอภาคระหว่างเพศที่แท้จริงโดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ซึ่งเป็นหนึ่งใน3หลักการสำคัญของอนุสัญญาซีดอล